ถ้าพ่อไม่ไปก่อนนี่ไว้แกคงไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะสบายมากถือซะว่าโอกาสนี้เนี่ยการได้ตอบแทนพ่อกับแม่นะอิ่มแล้วเหรอพี่นั่งกินยาหลังอาหารนะไม่กินนะแต่การเอาไปให้เองก็บอกแล้วว่าไม่กินกินนะพ่อมันจะได้หายกินยาเดี๋ยวพ่อจะได้รีบหายแล้วก็รีบกลับมาครองตำแหน่งซอกันเติมอันดับหนึ่งของบ้านโคกเมืองไงพ่อไม่ดีหรอพ่อการขอโทษนะที่การพูดไม่ดีกับพ่อถ้าพ่อไม่ไปก่อนนี่ไว้แกคงไม่ต้องวุ่นวายแบบนี้ป่านนี้แกคงจะได้เป็นนักดนตรีในกรุงเทพอย่างที่แกใฝ่ฝันนะวะล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิพ่อถ้าการไปทำตามความฝันแล้วทิ้งให้พ่อกับแม่ลำบากเนี่ยกันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้นะสบายมากมันเทียบไม่ได้เลยกับที่พ่อกับแม่เลี้ยงกันมาพ่อกับแม่ก็ลำบากเหมือนกันถือซะว่าโอกาสนี้เนี่ยการได้ตอบแทนพ่อกับแม่นะแม่เคยสอนกันใช่ไหมครับถ้าคนเรารู้จักกตัญญูเนี่ยยังไงชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่สุดท้ายถ้าบ้านและที่ดินมันโดนยึดไปจริงๆเนี่ยก็ช่างนะมันของนอกกายมันเป็นเรื่องของเวรของกรรมไม่ได้ดิพ่อนี่มันบ้านของเรานะพ่อและกันก็จะไม่ยอมให้ใครมายึดบ้านเราง่ายๆด้วยเรายังพอมีเวลานะพ่อและส่วนในผ้าหมักโคลนบาลายที่กันขายในออนไลน์อยู่เนี่ยถ้ามันขายดีแล้วมันเป็นไปในทางที่ดีมันก็เท่ากับว่าเราก็มีเงินเข้ามาได้อีกทางนึงนะพ่อและส่วนวงกันตึมเนี่ยถ้ากันมีเวลากันก็จะซ้อมทุกวันเลยไม่ขาดนะพ่อแล้วถ้าเวลาเหลือกันก็ค่อยไปคิดทำอย่างอื่นแค่นั้นเองกันเอ้ยขอให้ความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อแม่ส่งผลให้กันทำทุกสิ่งทุกอย่างที่กันตั้งใจให้สำเร็จนะลูกยังขอบคุณครับแม่กินยาดีกว่าพ่อจะได้รีบหายนะเอาน้ำลูกแค่นี้เองพ่อจะได้หายไวๆไงในทุกที่แต่รักที่มีที่นี้ไม่เคยลืมยี่ยวนคุ้นคันในทุกที่แต่รักที่มีที่นี้ไม่เคยลืมใจเต้นละดังจะพึมพึมยิ่งเราใกล้กันยิ่งฮักเติมว่าอาจสิปืนหัวใจยินเสียงบทเพลงเพลงเป็นแพ้กระตึมบนซ้ายดังจบพึมพึมแววทางขวาดังจัดไล่จัดโน้ตไม่ทำงานยกให้เด็กซอฟต์เพลง
ฉันคอย